นางเอกดังเล่นของไม่ยอมแก้เจอของเล่นกลับล่าสุดชีวิตพังเกินเยียวยาต้องบอกว่าล่าสุดค่ะในวงในแฉหลังนางเอกนักร้องดังได้เล่นของแต่ไม่ยอมแก้ล่าสุดวันนี้ชีวิตพังยับเกินเยียวยาเรียกได้ว่าตัวแม่วงการบันเทิงไทยคนนี้ไม่ว่าจะออกมาโพสต์ข้อความอะไรก็ทำเอาวงการบันเทิงร้อนฉ่าตลอดค่ะสำหรับเสาทีวีภูล่าสุดเอาอีกแล้วจ้าทำเอาชาวเน็ตตาลุกหูผึ่งขึ้นมาทันทีต้องบอกว่าวงในอย่างเสาทีวีภูค่ะได้โพสต์ข้อความในเช้าวันนี้หลังนางเอกนักร้องดังได้เล่นของแต่ไม่ยอมแก้ล่าสุดวันนี้ชีวิตพังยับเกินเยียวยาโดยระบุข้อความว่าของเยอะขอทุกอย่างแต่ไม่เคยแก้ของคนเล่นของเล่นเลยเล่นกับนางเอกนักร้องดังเล่นของแต่ไม่ยอมแก้ณวันนี้ชีวิตพังเกินเยียวยาแม้หลังจากที่ตัวแม่ตัวมัมแห่งวงการบันเทิงไทยคุณเสาทีวีภูเนี่ยได้โพสต์ข้อความออกไปก็กระตุกต่อมเผือกชาวเน็ตนะคะก็เดากันต่างๆนานาแต่อย่าเพิ่งเดาไปนะครับเป็นใครเดี๋ยวรอเขาออกมาพูดหรือว่าออกมาแถลงก่อนดีกว่านะจ๊ะอย่าเพิ่งเดาไปจ้า